เหมือนกับเป็นในเครื่องบินเนี่ยอาคารบินมาเลยนะบินมาแล้วก็มาตั้งปุ๊บลงกันตรงนี้ก็ได้ครับมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้สำหรับบลูและกรีนสกรีนบนวิดีโอคลิปครูสามารถพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับทีนี้พอเราได้เทมโปเข้ามาแล้วเราก็รีเนมสักหน่อยหนึ่งนะจะได้ไม่สับสนรีเนมเป็นอะไรดีก็เป็นเทมโปเนี่ยแหละกี่เทมโปนะครับสั้นๆ นะครับแล้วเราก็ลากเทมโปลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเก็บตรงนี้นิดนึงข้างบนเนี่ยไอ้ลูกศรที่ชี้ลงเนี่ยเห็นไหมเราก็คลิกให้มันเป็นเหมือนกับมนุษย์มนาเขาแต่แรกเราก็ลากเทมโปลงมาพอลากเทมโปลงมาอ้าวนี่เป็นทำไมกลายเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่เพราะเทมโปทำให้เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ใจเย็นๆแล้วก็ดูจะเห็นว่าเคอร์เซอร์ตอนนี้ทำงานอยู่ตอนนี้เขาวิ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยวิ่งมาถึงจุดนี้เอาเราสต็อปที่จุดนี้จะเห็นว่าสกาย1นะมันไปหมดแล้วนะมันไม่มีแล้วยังสกาย2ยังอยู่โอเคถูกต้องสกาย2เราหดให้เป็นอย่างนี้ตามที่เราทำทุกอย่างลาบานายบิลดิ้งยังอยู่ในขอบเขตของลาบานายบิลดิ้งตอนนี้มันดิสเพลย์2อย่างเท่านั้นคือสกาย2กับลาบานายบิลดิ้งถ้าวิ่งต่อไปอีกนิดนึงนะที่25เซคันด์เนี่ยมันจะเหลือลาบานายบิลดิ้งเท่านั้นเพราะทุกอย่างหลุดออกไปจากเฟรมหมดแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเสมอเห็นเมาส์มั้ยฮะเอาเมาส์ไปคลิกเพื่อให้เคอร์เซอร์วิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอนะครับคือให้ดิสเพลย์ทั้งหมดที่มีอยู่บนวิดีโอคลิปนี้จะได้ไม่มีอะไรสูญหายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูเทมโปเช่นเดียวกันเลยหลักการเทมโปอยู่ข้างล่างสุดเพราะฉะนั้นเทมโปไม่มีอิทธิพลต่อวิดีโอคลิปนี้เลยเพราะว่าอยู่ข้างล่างสุดถูกปิดด้วยแบ็คกราวด์ทั้งหมดนะครับเราทราบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปปิดลูกตาก็ได้ตอนนี้ใช้อย่างมีสติแล้วก็เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐศรีที่สุดแต่ละท่านไม่มีทางใช้ได้เหมือนกันนะครับครูยืนยันได้เลยที่พูดไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยบางคนไม่เชื่อนะบางคนไม่เชื่อมีบนอีกต่างหากนะหาว่าครูเนี่ยเวอร์พูดเลยมาถึงตรงนี้ทราบแล้วใช่ไหมทุกอย่างในวิดีโอคลิปในการสร้างเนี่ยมันแวรี่ตามค่าแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างหมดเลยที่สำคัญที่สุดคือมันจะเปลี่ยนแปรผันไปตามอารมณ์และความรู้ทางศิลปะของผู้ทำนะครับของผู้ทำนะครับซึ่งอารมณ์และความรู้ทางศิลปะความเลือดทางปัญญาทางด้านศิลปะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนครับเมื่อไม่เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นจากการทำเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยดูเผินๆเหมือนแต่ดูจริงๆแล้วไม่เหมือนครับนั่นคือความชำนาญที่จะต้องมีนะครับคนตรวจงานก็ต้องมีความชำนาญถ้าไม่มีความชำนาญก็ตรวจได้แต่ไม่ได้ของดีนะครับเพราะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องปิดตาและเรารู้แล้วว่าเทมเพลตข้างล่างเนี่ยเราต้องการดูสีเขียวมันใช่ไหมต้องการดูสีเขียวออกจากเทมโปและเทมโปถูกแบ็กกราวด์บางอยู่เราเลื่อนเทมโปขึ้นมาเหนือแบ็กกราวด์เลยให้ไปอยู่ใต้หนองบอลเห็นไหมครับพออยู่ใต้หนองบอลแล้วเขาก็ดิสเพลย์ขึ้นมาเห็นไหมครับใหญ่โตมโหฬารเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเราต้องการดูสีเขียวเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ใช้คีย์ไลท์เนี่ยอันเดิมเนี่ยลากตอนนี้มันเยอะแล้วเลยเยอะๆอย่าไปใส่ลงตรงโน้นเด็ดขาดนะอย่าไปใส่ลงตรงวิดีโอเด็ดขาดรับประกันว่าได้ทำใหม่เลยครับเละแน่นอนครับเละแน่นอนมาใส่ที่เทมโปที่นี่เลยครับที่เลเยอร์นี้เลยครับว่าเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเราต้องการที่จะทำงานกับเลเยอร์นี้เท่านั้นครับเสร็จแล้วก็ดูดเอาสีเขียวออกเห็นไหมครับพอดูสีเขียวออกแล้วอะไรเกิดขึ้น
ก็จะมีอันนี้ขึ้นมาพอมีอันนี้ขึ้นมาปั๊บตอนนี้เราก็บอกว่าเอแล้วเราจะทำยังไงกับเขาดีซ้อนกันสองอันเนี่ยเราก็ปิดหนองบอนไม่ใช่ปิดรามานายบิลดิ้งไปก่อนเห็นไหมครับพอปิดไปแล้วแล้วเราก็มาเอาเทมโปเนี่ยขึ้นไปอยู่ใต้รามานายนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นเขาทั้งหมดอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราก็ต้องลดขนาดเขาก็กดอะไรครับ scale s ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลดเหลือสัก50เหมือนกันนะครับพอลด50ปั๊บเนี่ยก็ไปที่ position ก็ได้หรือไม่ position ก็เลือก tempo เนี่ยแหละแล้วก็ลากลงไปเลย อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ได้หรือจะเอาว่าอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งนี้จะสวยไหมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันน่าจะดูดีกว่าใช่ไหมครับพออยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยลากลงมาเห็นไหมลากลงมาระวังนะตรงนี้มันจะมีเรือใบอยู่ลำเห็นไหมอย่าไปทับเรือใบล่ะทีนี้ลากลงมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีเสาใช่ไหมทำยังไงก็ได้ที่จะให้มันดูว่าเป็นไงครับหลบเรือใบสักหน่อยหลบเรือใบมานี่ก็มาดูมาเจอนี่เหตุผลเพราะว่าเทมโปมันอยู่เหนืออันนี้ใช่ไหมครับอยู่เหนือแบ็คกราวด์นะครับประมาณนี้ใหญ่ไปไหมถ้ามันดูท่าทางมันจะใหญ่ไปนะครูว่านะถ้ามันจะใหญ่ไปใหญ่ไปเราเอาสเกลเหลือสักเพื่อหลบด้วย30ดูมันไกลหน่อยแล้วก็ลงมาเป็นไงนี่มันก็น่าจะโอเคแหละนะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ตรงดีแล้วก็เสาก็ทิ่มลงไปในน้ำใกล้ๆโอเคไหมโอเคใช่ไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้มาแทนก็ได้นะครับก็สุดแล้วแต่นะครับหรือถ้าสมมติว่าตัวนี้เราก็ว่าเราไม่ให้เขาอยู่ในน้ำได้ไหมเราทำอย่างนี้ได้ไหมคือเอาดูนะที่นี่นะที่ไทม์ไลน์นะเอาเทมโปไปอยู่หลังหนองบอนได้ไหมได้เห็นไหมเทมโปเขาจะไปอยู่หลังหนองบอนพออยู่หลังหนองบอนว่าพื้นตรงนั้นเขาก็จะถูกบางเราก็ลองดูว่าเลือกเทมโปแล้วก็ลากเทมโปขึ้นมานิดหนึ่งได้ไหมจริงๆอย่างนี้ก็สวยละอย่างนี้ก็สวยละใช่ไหมเหมือนกับว่าวัดเนี่ยอยู่หลังฉากที่เป็นต้นไม้เนี่ยสวยละอย่างนี้ก็สวยแล้วก็แล้วแต่นะครับเรายังเหลืออะไรครับตอนนี้ถ้าโอเคอันนี้เราก็ลองให้เขาเล่นดูนะครับตอนนี้สิ่งที่เรายังเหลืออีกเราเหลืออีกอันหนึ่งนะครับเราเหลืออีกอันหนึ่งนะครับเอาให้จบเลยนะครับเอาให้จบเลยเพราะว่าไม่อยากจะยืดเยื้อแล้วก็คราวหน้าจะเป็นโครงงานที่สองนะครับเราเหลืออีกอันหนึ่งก็คือดอกไม้ถูกไหมดอกไม้นะครับดอกไม้เราก็หยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เหมือนกันก็ปิดอันนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ไป import อะไรครับที่ครูทำทั้งหมดเนี่ยสอนมาหมดแล้วนะเยอะด้วยกลับไปดูนะถ้าไม่ชำนาญความชำนาญต้องทำบ่อยๆนะครับดอกไม้
import เข้ามา import ดอกไม้เข้ามานะครับ import ดอกไม้เข้ามาเป็น blue screen สาเหตุที่ใช้ blue screen เพราะว่าดอกไม้มันมีใบไม้เป็นสีเขียวก็เลยใช้ blue screen หนี green screen นิดหนึ่งลากลงมาแล้วรู้แล้วนี่ว่าถ้าไปอยู่หลัง background เนี่ยสกายเนี่ยมันไม่เห็นก็ใส่ไว้เหนือไปสกายเลยเห็นไหมฮะดอกไม้มาแล้วอยู่เหนือสกายตอนนี้ทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 6เลเยอร์ครบเลยนะครับอยู่บนนี้หมดอยู่บนนี้หมดนะครับดอกไม้มาแล้วทีดอกไม้มาปั๊บเนี่ยเช่นเดียวกันนะก็ลากคีย์ไลท์ 1.2 เนี่ยไปยังไงฮะไปลงที่ดอกไม้เลยนะแล้วก็ดูสีฟ้าออกไปเลยเห็นไหมทีนี้มันก็เป็นไง เป็นไงล่ะเลือกดอกไม้แล้วก็ให้แตกต่างเลื่อนดอกไม้ขึ้นไปหน่อยเลื่อนดอกไม้ขึ้นไปโอ้ว้าว เลื่อนดอกไม้ขึ้นไปแล้วเห็นไหมทีนี้ดอกไม้เนี่ยทำยังไงสเกลที่ครับสเกลว่ามันเล็กลงจะได้มีที่ลงนะครับสเกลเหลือสักแต่20ลองดูครับ20 20ยังไง20แล้วทีนี้เราก็เลือกเลยนะจะไปลงที่ไหนใช่ไหมครับสมมตินะเอาอันแรกก่อนอันแรกนะเอาไปไว้นี่ได้ป่ะเอาไปไว้ตรงเนี้ยตรงวัดเนี่ยนะเราก็ต้องคลิกที่ฟลาวเวอร์เนี่ยนะดอกไม้นี่นะแล้วก็ลดขนาดมันลงนะลดได้ป่ะให้พอประมาณแล้วก็เอามาใส่เนี่ยพอใส่ไปนะเห็นไหมมันกลายเป็นว่าไปอยู่หลังอะไรหลังวัดไงสวยไหมล่ะถ้าไปอยู่หลังวัดเนี่ยสวยไหมไม่สวยใช่ไหมก็จริงดอกไม้อยู่ตรงนี้ก็ลองดูก่อนนะเราก็เอาดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยมาดูที่เลเยอร์เนี่ยดอกไม้ไปไว้หน้าวัดก็คือไว้หน้าวัดก็อยู่เหนือวัดเห็นไหมอยู่เหนือวัดมันก็ได้ละเนี่ยอยู่เหนือวัดแต่อยู่เหนือวัดนะมันก็ยังอยู่หลังอะไรอยู่หลังอะไรอยู่หลังน้องบอลแล้วดูเนื้อน้องบอลด้วยเอาอยู่เนื้อน้องบอลด้วยนะนี่คือ power ของ green และ blue screen แล้วเราลดขนาดลงนะลดมันลงทีนี้เราต้องทำลดขยายขึ้นมาดูนะนะทีนี้มันก็จะไม่คือมันเห็นไกลๆได้นะว่ามีสีนะมีปลูกดอกไม้สวยๆนะอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาทำได้นะครับทำได้นะอย่างเงี้ยนะมันก็ดูสวยพอสมควรนะครับพอสมควรใช่ไหมก็เสร็จแล้วหรือเราหรือถ้านั่นเราอาจจะบอกว่าลองดูนะดอกไม้เนี่ยเอามาไว้นี่ไงไปข้างข้างเนี่ยนะแล้วก็ยืดเขานะนะยืดเข้าออกไปสักหน่อยนึงยืดประมาณนี้นะก็ไม่น่าสวยเท่าไหร่ทีนี้อีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าจะวางได้นะวางดอกไม้ได้นะนอกจากตำแหน่งหน้าวัดแล้วเนี่ยหรือหน้าลาบานายบิลดิ้งเนี่ยต้นดอกไม้เนี่ยเรามาวางข้างหน้านี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยที่คนเนี่ยตรงเนี้ยประมาณเนี้ยเราวางไว้ตรงนี้เลยจะได้ปิดตรงนี้ไปแล้วที่คนเดินมาให้กลายเป็นดอกไม้ได้ไหมได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ลากมานะครับขยายขึ้นไปหน่อยตามความเหมาะสมนะที่เราลากและขยายได้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกรีนและบลูสกรีนนั่นเองแล้วเราก็เอาดอกไม้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนสุดเลย
คือดอกไม้เป็นเลเยอร์แรกเลยอยู่หน้าหนองบอนเลเยอร์ที่2และอยู่หน้าวัดเลเยอร์ที่3และอยู่หน้าอะไรฮะอยู่หน้าสกาย2เลเยอร์ที่5 6ก็ว่ากันไปนะตรงนี้เราก็ดึงให้ครบเลยดึงให้มันสุดไปนะครับดึงให้มันสุดไปนะมันก็จะดูเวิร์คนะครับส่วนตรงนี้เราก็ปรับแต่งเอาเลยนะครับตามใจชอบว่าอยากจะให้ดอกไม้ให้เห็นธงชาติไหมเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆไหมเช่นนี้เอาอยากเห็นธงชาติหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับปรับลงมาอีกนิดนึงก็เสร็จละลองเล่นดูนะครับนะเราทำได้เยอะทำได้มากทำได้ตามความต้องการของเรานะครับทีนี้สุดท้ายก็คือสุดท้ายและท้ายสุดก่อนจะจบเนี่ยเราจะเห็นว่าเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยเลเยอร์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันไม่เท่ากันเลยเมื่อไม่เท่ากันเนี่ยอยู่ที่เราแล้วที่จะทำให้เหมาะสมนะครับเช่นเราบอกว่าเราดูเลเยอร์ที่ยาวที่สุดก่อนเลเยอร์ที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือลามานายบิลดิ้งเลเยอร์ที่สองก็คือสกาย01เลเยอร์ที่3ก็คือ flower ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลเยอร์ที่4ที่สูงก็คือหนองบอนและเลเยอร์ที่5ก็คือวัดเลเยอร์ที่สั้นที่สุดคือ sky 02 sky 01 02นี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราดึงต่อกันได้เนี่ยดึง sky 02มาต่อ01เพราะว่าเมื่อเล่นแล้วเราบอกว่าคอนเซ็ปต์เราให้เปลี่ยนท้องฟ้าไปด้วยก็ดึงมานะจุดเนี้ยก็คือให้ต่อกันนี่จะดูว่ามันต่อกันเลยไหมเนี่ยไม่มีไอ้นั่นเราก็ลากดูอย่างเงี้ยแสดงว่าต่อกันหรือถ้าไอ้นั่นเลยให้แน่ๆก็คือดึงเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงที่จุดต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีตัวขยาย zoom in to frame level zoom in to frame level เห็นไหม zoom in เลยนะ or zoom out to entire compositionเราซูมอินเลยทูเนี่ยไหมนี่ถ้ามาสุดเข้าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ชัวร์เลยคือไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างจบผ่านอันนี้จบไปแล้วเพราะว่าแบ็กกราวด์เนี่ยได้มาถึงนี่เลยเกือบ30เซคันด์เลยทีนี้พอวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยอะไรหายก่อนวัดหายเราบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราก็ให้ดีสเพลย์เป็นวัดก่อนไหมเสร็จแล้วก็เอาหนองบอนเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนองบอนนี่ให้มันแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ ให้แบบยิ่งกว่าหนังจีนเลยแล้วก็ลากดูยิ่งกว่าหนังจีนเลยนะคือเอานะตรงเนี้ยเราดูอันแรกก่อนนะงงไหมงงไปเปิดดูใหม่นะเนี่ยครูลากเอาเคอร์เซอร์มาอยู่ระหว่างรอยต่อของอันแรกก่อนนะคือสกาย01กับสกาย02แล้วก็ลากอันนี้ข้างล่างนี้มาจะเห็นว่ามันต่อกันเชื่อมกันอย่างดีเลยนะไม่มีโอเวอร์แลปเลยนะเสร็จแล้วจุดต่ออีกจุดหนึ่งจุดที่2ก็คือจุดนี้จุดระหว่างเทมโบกับรามานายบิลดิ้งเราก็ลากขยายซูมเอาออกไปนะครับขยายไปจะเห็นว่ารามานายกับเทมเพิลเนี่ยโอเวอร์แลปกัน1เฟรมก็ลากเอาเทมเพิลออกไปนะครับไอ้ลากเอาประธานโทษผิดเอาใหม่หนองบอนอันนี้คือหนองบอนเห็นไหมต้องบอกแล้วต้องตั้งชื่อให้ดีนะครับ
เสร็จแล้วเราก็ไม่เป็นไรกลับไปเหมือนเดิมนะจริงๆเราใช้คอนโทรล Z ก็ได้แต่ตรงเนี้ยให้ชัดๆเลยคอนโทรล Z ย้อนกลับได้แต่ว่าเราก็ลากกลับมาเลยนะกลับมาลากน้องบอลกลับมาให้เขาดิสเพลย์ที่ตำแหน่งแรกครบบริบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้องบอลขึ้นมาด้วยไอ้เอาน้องบอลเอาลาบานายบิลดิ้งขึ้นมาด้วยจะเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่ทีนี้เราบอกแล้วว่าเราจะลากหลังจากที่เทมโปไปช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นดิสเพลย์เปลี่ยนแบ็คกราวด์จากเทมโปมาเป็นลาบานายบิลดิ้งเราก็ตรงนี้เป็นจุดที่2ที่มีการตัดต่อกันเราก็ต้องมาเช็คดูว่าโอเวอร์แลปไหมไม่โอเวอร์แลปอีกไม่โอเวอร์แลปอีกถือว่าใช้ได้เราก็ผ่านนะครับผ่านทีนี้จุดที่3ตอนเนี้ยมันอันนี้ได้แล้ววิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอะไรหายไปวิ่งมาถึงตรงนี้อะไรหายไปโอ้ประธานโทษดิอาจารย์เห็นคือจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่นี่เรามาอยู่หลังฟลาเวอร์ไม่ใช่เราต้องมาอยู่หลังอะไรครับอยู่หลังเทมโปนะครับอยู่หลังเทมโปก็คือเทมโปอยู่แค่นี้เองเราก็ต้องไล่นี่กลับมานะครับมาที่หลังเทมโปนะครับถ้าจะให้ดีทำไงถ้าจะให้ดีก็คือเอาลามาไดบิลดิ้งเนี่ยให้มาอยู่ชิดกับเทมโปเลยสองอันนี้มาอยู่ชิดกันเลยเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าโอแลปไหมโอแลป1 2 3 4 4 4เฟรมเลยก็ลากลามานายลงไปนะครับโอเคแล้วนะครับถ้างงก็ไปดูซ้ำๆนะเปลี่ยนไปเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยลากปุ๊บเปลี่ยนนะก็ใช้ได้แหละนะใช้ได้แหละเสร็จแล้วก็พอดีตรงนี้ปั๊บตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยอะไรหายครับน้องบอลหายนี่ไงน้องบอลเนี่ยอันที่2เนี่ยน้องบอลหายทีนี้เราก็ต้องกำหนดแล้วว่าเราจะเอา14เซคันด์มั้ยถ้าไม่เอาเราเอาเท่าไหร่เราเอาตามฟลาเวอร์ก็ได้20เซคันด์20เซคันด์เราก็ต้องขยายหนองบอลออกไปทำได้2วิธีเอาหนองบอลเข้ามาอีก1เลเยอร์ต่อเข้าไปไม่ดีวิธีที่2คือเพิ่มเวลาเขาขึ้นไปเพิ่มเวลาขยายเวลาเขาขึ้นไปตรงนี้จะไม่ดีถ้าเป็นเวลาเขาน้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นหุ่นยนต์เรือใบวิ่งแบบหุ่นยนต์ก็ดูไม่ได้แต่อันนี้เข้าใจว่าเพิ่มไม่มากน่าจะได้ก็เอาเมาส์ไปชี้เขาเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ time แล้วก็ไปที่ time strength time strength ตอนนี้เรา14 เซคันด์ 19เฟรมเราต้องการขยายให้เป็น20เซคันด์ขึ้นไปอีกประมาณ5เซคันด์11เฟรม5เซคันด์11เฟรมตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าสัก150ก่อนได้ไหมลองดูซิเกิน 21.29 เฟรมเกินไปเราก็ลดลงเหลือ140ได้ไหม140 20.15 เฟรมพอดีเลยถ้าเรา139ล่ะอันนี้ต้องคิดดีเข้าหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเป็นหุ่นยนต์ 20.11 เราต้องการ20พอดีใช่ไหมครับเอา38ไล่มาเลย3736น่าจะได้ไม่ได้37ดีที่สุดเกินไป2เฟรมเท่านั้นแล้วก็บอกโอเคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมาครบหมดณเวลานี้ทุกส่วนมาครบหมดเมื่อวิ่งถึงตรงนี้เราก็ต้องการตัดตรงนี้แล้วตัดตรงเนี้ยเป็นคลิปของเรา20วินาทีตัดตรงนี้เป็นคลิปของเราใน20วินาทีเพื่อแสดงทำอย่างไรถ้าอยู่ข้างหน้าให้กด B จำไว้นะครับถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้เราต้องการตัดตรงนี้เนี่ย
ที่แป้นคีย์บอร์ดให้กดคำให้กดตัวอักษร N N นะครับกดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับไทม์ไลน์เนี่ยไอตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยที่เป็น work area เนี่ย work area เนี่ยจากปลายสุด3 1นาที30วินาทีมันจะหดมาเหลือที่ตำแหน่ง20วินาทีตามที่เราต้องการทุกอันพอเราได้ work area เท่านี้ปั๊บก็เอาเมาส์มาชี้ตรง work area ให้เป็นลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วก็กดเมาส์ขวามือครับ1ครั้งแล้วก็ไปทริมมันทริมคือตัดทริม composition to ให้เท่ากับ work area trim this composition ให้เท่ากับ work area พอกดปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันขยายออกไปเลยว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราจะใช้ก็เพียง20วินาทีเต็มจาก0ถึง20วินาทีเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ที่เราจะเรนเดอร์ที่เราจะเก็บลงไปที่เราจะนำไป public ที่เราจะนำไปโชว์นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเล่นดูก็เอาเมาส์มาไว้ที่ตำแหน่ง0เช่นเดิมแล้วก็ลองเล่นดูมันตะกุกตะกักหน่อยก็ช่างมันดูว่ามันเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่เราทำไม่ตั้งแต่แรกว่าสกายมาถึงจุดหนึ่งเปลี่ยนวัดกับอาคารลามานายเปลี่ยนกันถึงจุดหนึ่งแล้วก็ระบายต้องไปตามปกติลมพัดธงยังคงปลิวตามปกติดอกไม้ก็ขยับขยื่นตามแต่ว่าต้นฉบับเราถ่ายมาลมแรงไหมถ้าลมแรงก็เห็นเคลื่อนไหวได้ชัดเจนแต่ถ้าลบเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มลดไทม์ของเขาเลยแต่ถ้าลมไม่แรงมันก็แค่ดิ๊ก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 นิดหน่อยนะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยครูบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกต์เรียบร้อยจบบริบูรณ์สำหรับโครงงานที่หนึ่งที่ใช้ทั้งหมด6เลเยอร์มาผสมผสานกันเห็นไหมครูไม่ได้บอกไม่ได้กำหนดกรอบไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะทำอะไรเพราะอะไรครูถึงไม่กำหนดกรอบไว้เหมือนกับงานสอนที่ผ่านมาเพราะงานสอนที่ผ่านมานั่นเป็นเบื้องต้นจริงๆแล้วเราก็ผ่านมาแล้วนะครับเราต้องกำหนดโครงงานก่อนเพื่อที่จะได้รู้และรู้ว่าเราจะศึกษาอะไรแต่โครงงานอันนี้เนี่ยเราจะไม่กำหนดโครงงานว่าเราจะทำอะไรแต่เราจะรู้ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราต้องการแบบไหนเห็นไหมตอนแรกเราครูไม่ได้คิดว่าจะให้ไออาคารสองอันเนี้ยวัดกับลามานายบิลดิ้งเนี่ยมาเปลี่ยนหรือไม่ได้คิดว่าท้องฟ้าจะมาเปลี่ยนกลางคันอย่างนี้แต่ดูแล้วมันสวยดีก็ใส่ไปดอกไม้เราก็ไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนี้คิดว่าอยู่ตรงนู้นก็ใส่ไปนะครับหลายๆอันเราก็ทำไปตามสมให้สมจริงถ้าเราทำภาพยนตร์เราก็ทำให้สมจริงแล้วก็ไม่ให้เวอร์จนเกินไปแล้วก็เวอร์ได้ครับเวอร์ได้ถ้าเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี่ให้สุดๆไปเลยนะครับท้องฟ้าก็เปลี่ยนละนะเมื่อเวลาผ่านไปท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงมันก็จะทำให้เราดูสวยวิวก็จะไบรท์ขึ้นนะครับตามความสว่างของท้องฟ้านะครับเราดูไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เห็นไหมครับบิลดิ้งก็เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ครูจริงๆตรงเปลี่ยนเนี่ยครูบอกได้เลยว่าเราสามารถที่จะทำให้มันแบบเฟสภาพเนี่ยเป็นเฟสอินเฟสเอาได้คือเปลี่ยนแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆมืดแล้วสว่างขึ้นมาก็ได้ครับแต่ไม่ได้อยู่ในโครงการ